เอาเลยครับคุณผู้ชมครับ Dark Lord Despair นะตาแรกของผมเลยนะครับตาแรกมาเดี๋ยวมาลองดูนะครับจากรีเพลย์ว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ฮะก็บนมือตอนนี้นะครับก็มี Droplet นะมี Dark Lord Contact นะครับมี Allure of Darkness นะครับแล้วก็มีเจ้า Indulge 1ตัวนะครับแล้วก็มี Wave Field ผมเนี่ยก็นะครับใช้ Allure จั่ว2มาแล้วได้ Super Fusion นะคือมันต้องยอมเสีย Banish 1แน่ๆอยู่แล้วนะฮะต้องยอมเสีย Banish 1ครับเพราะงั้นเนี่ยผมกำลังคิดว่าเอ้ยระหว่างเล่น Despair กับ Dark Lord แต่ว่าคลิปนี้มันควรจะเป็น Despair ไงของใหม่แล้วก็ Banish ออกไปเลยอันนี้ Normal ไปครับแล้วผมเสิร์ช Branded Opening ขึ้นมาผมใช้ Branded Opening นะครับทิ้ง Dark Lord Contact นะเพราะว่าผมไม่ได้เล่น Dark Lord แล้วเทิร์นนี้นะแล้วก็สเปรย์เจ้า Dramatoosh จากเด็กออกมาเลยนะครับเอ้ยโคตรเก่งเวทฟิวครับเวทฟิวสามารถฟิวชั่นได้เลยครับ1ครั้งจับฟิวชั่นออกมาอัญเชิญฟิวชั่นเดสเปียนควอริทิสโคตรเท่แล้วก็เอฟเฟคของดามาทูชนะครับถ้าเกิดว่าใช้เป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นสามารถสเปรย์กลับมาได้บนสนามมีเนเกตด้วยแล้วหมอบซุปเปอร์ฟิวชั่นไปอีกฝั่งนะเราเจอกับเด็กอะไรเอ่ยโอเคเห็นมาแบบนี้เนี่ยก็คงจะไม่พ้นบลูอายนะครับใช้คอสมิกกาแล็กซี่ไซโคลนะจะยิงซุปเปอร์ฟิวชั่นผมก็ต้องเปิดฟิวชั่นเลยแล้วกันนี่ครับทิ้ง1แล้วจับฟิวชั่นให้หมดเลยผมก็จับฟิวชั่นไปทั้งฟิวเลยนะครับนี่ฮะเรียกมาเป็นเดสเปียนนะครับพรอสเคเนียนนะฮะโอ้โหโคตรเก่งเลยตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าสามารถที่จะแก้พวกแบบฟิวชั่นซิงโครเอ็กซิสลิงได้นะแบบว่ามันจะสามารถที่จะชุบกลับมาได้นะจะแบนิดหรือว่าชุบมาฟิวเราก็ได้นะแล้วก็ถ้าตีเนี่ยทำลายมอนสเตอร์อีกฝั่งได้สำเร็จเนี่ยก็แบบยิงไลฟ์อีกฝั่งอีกนะฮะแล้วแน่นอนนะครับเอฟเฟคของดามาทูชนะฮะก็จะสามารถอัญเชิญกลับมาได้เพราะว่าใช้เป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นนะครับไม่ว่าจะใช้จากมือหรือจากฟิลเนี่ยก็จะสเปรย์กลับมาได้นะมันมีเนเกตด้วยอันนี้ดาร์กอนชายเขาส่งของลงไปนะแล้วก็เลฟอาร์มออฟเฟอริงครับเขายอมแบนิด2หยิบไลเงคิมาเขาจะยิงผมนะฮะเขาจะยิงผมครับและเขายิงแน่แต่ว่าเอฟเฟคของแบรนเด็ดโอเพนนิ่งในสุสานครับBranded Opening เนี่ยบอกว่าอะไรครับถ้าเกิดว่า Monster Fusion เราจะถูกทำลายนะครับสามารถ Banish กันตายให้ได้ครับและแน่นอนว่า Dramatoosh เนี่ยมันไม่ใช่ Fusion นะครับมันก็เลยตายไปแต่เอฟเฟคของ Wave Field ครับทำงานครับโคตรเก่งเลย Despair Wave Field บอกว่าถ้าเกิดว่านะครับผมถ้าเกิดว่าการ์ดของเราเนี่ยนะครับถูกทำลายไปนะต้องบอกแบบนี้นะครับผมเราสามารถที่จะอัญเชิญนะครับ Monster Fusion จากหลุมกลับมาได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าดามาทูชเมื่อกี้มันโดนยิงเปรี้ยงป้างไปนะครับก็มา กลับมาแล้วอัญเชิญเดสเปียนควอริทิสกลับมาอีกรอบหนึ่งโอ้โหนะครับแล้วอีกฝั่งเนี่ยไข่แน่นอนกระโดดมาเป็นดราก้อนสปิทเอาไว้เพื่อจับแบนิชฟิลผมไปนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แบนิชก็แบนิชไปเลยนะแบรนด์โอเพนนิ่งใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามือไม่มีนะมันต้องทิ้งมือหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเอฟเฟกต์ของเจ้าเดสเปียนครับนี่ครับควอริทิสนะฮะลดพลังทั้งหมดของศัตรูเหลือ0แล้วตีเข้าไป 3,200 ครับแน่นอนอีกฝั่งโดนเข้าไปครับและจำได้ไหมครับเอฟเฟคของเดสเปียนครับอารมณ์เหมือนเป็นเฟลวิงแมนนะครับยิงไล่อีกฝั่งตามพลังโจมตีพลังโจมตีหลักมันคือ 2,500 โดนไปอีกครับแล้วก็ควอริทิสนะฮะอันนี้เนี่ยคือมือแบบไม่ค่อยดีนะมือแบบไม่ค่อยดีนะโปรตีนต้องเรียกเดอะเฟิร์สดาร์คลอร์ดได้นะครับแต่ว่าอันนี้มาให้ดูตาแรกเฉยๆว่านี่ตาแรกผมก็เล่นตาแรกเหมือนกันนะผมก็ยังงงๆนะขออภัยด้วยนะครับว่าเฮ้ยเดสเปียร์เนี่ยเก่งจัดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากได้เด็กนี้นะครับแน่นอนครับต้องไปเติมกันที่นี่เลย The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยครับวันนี้จัดให้นะครับมีน้องๆหลายคนอยากให้จัด Dark Lord Despair ไม่ใช่หรอกที่จริงอยากจัด Despair นั่นแหละแต่ว่าเรามี Dark Lord อยู่แล้วแล้วก็เลยมาผสมกันนะครับซึ่งผสมกันออกมาแล้วเนี่ยโคตรเก่งเลยนะครับเรียกว่ามันวนสุสานได้แบบดีมากๆนะครับเนาะอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วในโชว์แมตช์นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูสกิลคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะก่อนจะไปเข้าคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยแล้วกันแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับเรามีแข่งนะเป็นวันอาทิตย์ที่10
เมษายนนะครับแข่งฟรีอยากให้มาแข่งด้วยกันเยอะๆนะครับผมอ่ะจัดปะเมนเด็กนะครับเป็นเดสเปียนทราเจดีนะครับตัวแรกเลยการ์ดใบนี้เนี่ยเมื่อถูกส่งลงสุสานหรือว่าโดนแบนดิตนะครับสามารถเสิร์ชเดสเปียมอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้นะครับแล้วก็มีอีกเอฟเฟกต์นึงนะนั่นคือการรีมูฟตัวเองนะครับจากสุสานเนี่ยเพื่อเลือกแบรนเด็ดนะครับเวกับดักในสุสานเอากลับมาเซตบนฟิลด์ได้นะครับเรียกว่าวนเวกับดักได้ด้วยนะแม็กซี่นะครับเมื่ออีกฝั่งทำการสเปเชียลซัมมอนนะครับต่อ1ครั้งเราได้จั่วการ์ด1ใบนะครับเป็นแฮนด์แทรปเนาะดาร์คลอร์ดอุโคแบกนะครับถ้าการ์ดเป็นนี้นอร์มอลหรือสเปมาสามารถส่งดาร์คลอร์ดการ์ดจากเด็กลงสุสานได้นะครับอูราระครับเป็นแฮนด์แทรปที่ต้องมีแทบทุกเด็กอยู่แล้วนะก็คือขัดได้3อย่างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการสเปเชียลซัมมอนจากเด็กนะครับแล้วก็ขัดการเอาการ์ดส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานนะฮะอินดาวส์ครับอินดาวส์ดียังไงครับเมื่ออัญเชิญออกมาเนี่ยก็คือสามารถที่จะโยนดาร์คลอร์ดของเราในเด็กเนี่ยให้ฝั่ง1อันแล้วก็เสิร์ชได้1ใบขึ้นมือนะครับก็คือพูดง่ายเสิร์ช1นั่นแหละนะครับขึ้นมือเรานะครับซึ่งการโยนให้อีกฝั่งเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นข้อเสียนะแต่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เล่นคู่กับซูเปอร์ฟิวชั่นนะครับในการฟิวชั่นข้ามไปหัวอีกฝั่งได้ด้วยนะนะอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันเนาะอาลูเบอร์นะครับอาลูเบอร์เมื่อสเปรย์หรือว่านอร์มอลออกมาเนี่ยก็คือสามารถเสิร์ชเวกับดักแบรนเดดจากเด็กขึ้นมือได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามอนเตอร์ฟิวชั่นที่เราควบคุมเนี่ยถูกทำลายโดยแบตเทิลนะครับหรือว่าออกจากสนามนะครับเพราะการ์ดคู่แข่งขณะที่การ์ดไม่อยู่ในสุสานเนี่ยสามารถเลือกเอฟเฟกต์มอนเตอร์ของอีกฝั่งนะครับเนเกตมันแล้วก็สเปรย์การ์ดใบนี้กลับมาได้นะครับผมนะใช้เอฟเฟกต์ได้แค่1อันนะครับต่อ1เทิร์นนะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นดาร์คลอร์ดซูเปอร์เบียร์นะครับตัวนี้เก่งมากเลยอ่ะเมื่อถูกสเปรย์มาจากหลุมนะครับสามารถที่จะสเปรย์แฟรี่ไทป์มอนเตอร์ในสุสานมาได้อีกตัวนึงนะไม่สนดาวไม่สนอะไรเลยนะครับผมเนาะตัวนี้โคตรโกงเลยนะครับใช้กี่รอบก็ได้ต่อเทิร์นนะไม่ได้จำกัดว่า1ครั้งต่อเทิร์นนะครับตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องของมิสไทมิ่งที่หลายคนเอาไปเล่นแล้วน่าจะงงครับเดี๋ยวผมจะบอกให้วิธีการที่จะไม่ให้มันโดนมิสไทมิ่งเนี่ยก็คือต้องไม่ใช้ระหว่างเชนนะครับไม่ใช้ระหว่างเชนยังไงเช่นสมมุติถ้าผมแบบใช้ชุบชีวิตชุบขึ้นมาแบบนี้ใช้เอฟเฟคได้แต่ถ้าสมมุติยังไงดีสมมุตินะสมมุตินะผมฟิวชั่นเป็น The First Dark Lord นะฮะแล้ว The First Dark Lord มันมีเอฟเฟคคือชุบ1นะจ่าย 1,000 ชุบ1ใช่ไหมแล้วผมใช้ Dramatouche ด้วยในการเป็นวัตถุดิบถูกไหมถ้าผมจ่ายเนี่ยจ่าย 1,000 แล้วสเปรย์ออกมา Dark Lord Super Beer แล้วผมไปกดเชนของ Dramatouche พร้อมกันเพื่อให้มันสเปรย์กลับมาด้วยเนี่ยตอนนี้มีเชน2เชนถูกป่ะมีการสเปรย์คืนของ Super Beer กับสเปรย์คืนของ Dramatouche ถ้าอย่างเงี้ยมันคือระหว่างเชนแบบเนี้ยพอมันลงมาแล้ว Super Beer เนี่ยไอเชนมันจะนับว่าแบบมิสไทมิ่งนะครับก็คือมันจะชุบต่อไม่ได้นะเพราะงั้นเนี่ยวิธีการก็คือปล่อยให้ดามาทูสเนี่ยลงมาก่อนแล้วเราค่อยใช้เอฟเฟกต์เดอะเฟิร์สดาร์คลอร์ดเนี่ยชุบซูเปอร์เบียร์กลับมาเพื่อให้ซูเปอร์เบียร์เนี่ยชุบตัวอื่นได้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะแล้วก็ข้อควรระวังคือถ้าสมมติเราใช้อิกเชลพูดถึงอิกเชลเลยอิกเชลเนี่ยทิ้งการ์ดไปนี้กับดาร์คลอร์ดการ์ด1ใบจั่ว2นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์คือจ่าย 1,000 นะครับเลือกการ์ดเวกระดักในสุสานครับเอากลับเข้าเด็กแล้วก็สามารถใช้เอฟเฟกต์นั้นได้เลยสมมติว่าเราใช้อิกเชลเนี่ยเอาดาร์คลอร์ดคอนแทคนะครับคอนแทคเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์คือชุบชีวิตถูกไหมถ้าเราใช้จ่าย 1,000 เนี่ยใช้เนี่ยคอนแทคชุบซูเปอร์เบียร์กลับมาเนี่ยผมใช้มาแล้วชุบมาปุ๊บมันจะขึ้นมิสไทมิ่งครับมันจะมิสไทมิ่งมันชุบต่อไม่ได้เพราะมันเหมือนแบบมันผมก็อธิบายแบบไม่กล้าอธิบายแบบให้มันแบบชัดมากนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักนะฮะแต่ว่าถ้าให้พูดก็คือน่าจะอารมณ์แบบว่าพอมันเก็บจากสุสานกลับไปเนี่ยปุ๊บมันก็เหมือนกับใช้2แบบใช้เอฟเฟคการ์ด2ใบเหมือนแบบใช้อีกเชลใบนึงแล้วก็เหมือนไปโดนคอนแทคอีกใบนึงพอดีนะมันก็เลยพอชุบซุปเปอร์เบียร์กลับมาเนี่ยมันก็เลยนับว่าน่าจะขึ้นไปแบบใช้การ์ด2ใบนะก็เลยขึ้นมิสไทมิ่งนะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมเอาไปว่ามันใช้ไม่ได้แล้วกันแต่ว่าถ้าใช้The First Dark Lord ชุบเนี่ยชุบได้นะครับเพราะว่ามันนับว่าแบบไม่ได้ใช้กับเวทใบอื่นอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนาะประมาณนั้นนะฮะไอ้เจ้าซุปเปอร์เบียร์ก็มีปัญหานิดนึงดรามาทูตัวนี้โคตรเก่งโคตรเก่งนะครับเมื่อมีมอนเตอร์ฟิวชั่นซิงโครเอ็กซิสหรือลิงก์เนี่ยอัญเชิญออกมาเนี่ยสามารถเลือกการ์ดเอฟเฟกต์มอนเตอร์1ใบบนสนามนะครับเนเกตได้จนจบเทิร์นนะแล้วก็ถ้าการ์ดนี้เป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นนะครับอัญเชิญออกมาต่อได้เลยอัญเชิญกลับมาจากฟิลได้เลยนะครับอัญเชิญกลับมาบนฟิลได้เลยไม่ว่าจะใช้เป็นวัตถุดิบจากบนมือหรือว่าบนสนามเนี่ยก็อัญเชิญกลับมาได้นะครับผมนะเห็นมั้ยฮะเก่งมั้ยโคตรเก่งพูดง่ายครับมันจะวนมากี่รอบก็ได้นะแต่ว่าใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งนะแต่ว่ามันวนได้เรื่อยๆนะครับผมเนาะก็คือแบบว่ามันถ้าเราฟิวชั่นปุ๊บเราก็เหมือนได้ของฟรีกลับขึ้นมาอีกตัวนึงเลยอ่ะนะฮะอีกเชลครับอันนี้พูดไปแล้วเนาะโอเคมอร์นิ่งสตาร์มีหน้าที่เดียวคือเป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นเรียก The First Dark Lord นะครับ The First Dark Lord เนี่ยมันจะมี2เอฟเฟคนะมันจะมีเอฟเฟคที่ผมบอกไปแล้วก็คือจ่าย 1,000 เพื่ออัญเชิญจากหลุมแต่ว่าอีกเอฟเฟคนึงที่เก่งมากๆคือถ้ามันใช้ Morning Star เนี่ยเป็นวัตถุดิบนะครับมันจะทำลายการ์ดอีกฝั่งได้ทุกใบนะครับอันนี้ก็เลยใส่มาเพื่อ
เวลาจะเอามาเคลียร์การ์ดทุกใบของอีกฝั่งนะครับมอนสเตอร์รีบอลกับเด็กนี้ถือว่าใช้กันได้ดีนะครับชุบชีวิตเพราะว่าพอเราชุบซุปเปอร์เบียร์แล้วซุปเปอร์เบียร์สามารถชุบต่อได้อันนี้เนี่ยไม่ขึ้นมิสทามมิ่งนะครับใช้มอนสเตอร์รีบอลไม่ขึ้นมิสทามมิ่งนะอันเลอร์ออฟดาร์กเน็ตนะครับจั่ว2แล้วก็แบนิชมอนสเตอร์ธาตุมืดบนมือเรานะครับผมแนะนำว่าแบนิชไปนี้นะเพราะว่าทราจิตี้เนี่ยไม่ว่าจะถูกส่งลงสุสานหรือว่าโดนแบนิชก็สามารถเสิร์ชได้นะครับแบนิชเมนต์ครับเสิร์ชอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเสิร์ชการ์ด1ใบอ่ะขึ้นมือเลยนะครับของดาร์กลอร์ดนะก็อยู่ที่ว่าแบบขาดอะไรก็เสิร์ชไปนั้นได้เลยนะดาร์กลอร์ดคอนแทคครับก็คือชุบชีวิตดาร์กลอร์ด1ใบนะครับแล้วก็เดสเปียร์เทเตอร์ครับใบนี้ก็เป็นฟิลที่โคตรเก่งก็คือฟิวชั่นได้เลยนะครับเป็นเวฟฟิลปุ๊บก็คือฟิวชั่นมอนสเตอร์เวล8หรือมากกว่าฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอตาเด็กได้เลยนะครับแล้วก็มีเอฟเฟคหนึ่งนะฮะคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าแฟรี่เราที่ไม่ใช่มอนสเตอร์ฟิวชั่นเนี่ยถูกทำลายนะครับโดยการ์ดของคู่แข่งนะหรือว่าถูกทำลายแบบแบทเทิลเนี่ยก็สามารถที่จะชุบมอนสเตอร์ฟิวชั่นจากหลุมเราเนี่ยกลับมาได้เลยนะครับผมโคตรโกงอ่ะโกงจัดๆเลยครับคือเอาง่ายๆมีตัวพวกเนี้ยกีกี้เราตายเนี่ยก็ชุบฟิวชั่นกลับมาได้นะครับผมพูดตามตรงชุบเดอะเฟิร์สดาร์กลอร์ดยังได้เลยนะครับผมจะชุบเป็นDespian Qualities ก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันบอกแค่ว่าเวล8หรือมากกว่าฟิวชั่นมอนสเตอร์นะครับสเปรย์กลับมาได้เลยโคตรโกงโคตรเก่งซูเปอร์ฟิวชั่นใบนี้มันโหดอยู่แล้วนะครับทิ้ง1นะครับอันเชิญฟิวชั่นโดยใช้มอนสเตอร์บนสนามของฝั่งไหนก็ได้นะบนสนามนะบนสนามอีกฝั่งเนี่ยคือไม่ใช่อีกฝั่งฝั่งเราด้วยนะไม่สามารถแบบเปิดการ์ดสวนได้นะครับพอใช้การ์ดไปนี้แล้วเนาะเพราะงั้นเนี่ยก็คือแบบโดนขัดไม่ได้แหละเพราะมันเป็นซูเปอร์ฟิวชั่นนะครับซึ่งไอเด็กนี้มันก็แบบโหดอยู่แล้วนะยิ่งถ้าอีกฝั่งมันเล่นท่ามืดหรือท่าอะไรก็จับมันฟิวได้เลยเลยคือแบบว่าแบบเข้าทางเราเลยนะครับ Branded Opening ครับทิ้ง1นะครับแล้วก็สเปย์ Despair ครับจะสเปย์หรือว่าเสิร์ชเอาขึ้นมือก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยก็คือทั้งเทิร์นนี้เราจะเรียกอย่างอื่นไม่ได้นอกจากฟิวชั่นนะครับเนาะแล้วก็ถ้ามอนสเตอร์ฟิวชั่นเราจะตายเนี่ยแบนิชการ์ดไปนี้กันตายให้ได้นะครับอันนี้เป็นเอฟเฟคของแบรนด์โอเพนนิ่งนะฮะเอ็กซ์ตร้าเด็กมีอะไรบ้างครับมัตดราก้อนอัพเดอะสแวมป์นะครับก็ใช้มอนสเตอร์ที่มีธาตุเดียวกันแต่ว่าเผาต่างกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือแบบเวลาเล่นเวลาอีกฝั่งมันเล่นธาตุมืดเหมือนกันเนี่ยเราก็จับฟิวชั่นเป็นมัตดราก้อนก็ได้นะครับผมนะหรือว่านี่ครับมันมีเอฟเฟคนึงที่ดีมากเหมือนกันนะก็คืออีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถที่จะทาร์เก็ตการ์ดไปนี้นะครับหรือว่ามอนสเตอร์ที่มีแบบธาตุเดียวกันกับการ์ดไปนี้ได้นะครับคือทุกคนก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยถ้ามันธาตุน้ำเด็กเราเห็นเป็นธาตุน้ำเลยคือมันมีเอฟเฟคครับก็คือมันสามารถเปลี่ยนธาตุได้เป็นธาตุอะไรก็ได้นะครับมันก็เลยแบบดีนะตรงนี้เนาะซาวิงเวนอมใช้มอนเตอร์ธาตุมือ2ตัวนะครับไอ้ใบนี้ทุกคนน่าจะรู้ความเก่งของมันอยู่แล้วนะถ้าการ์ดใบนี้มันฟิวชั่นออกมาเนี่ยสามารถที่จะให้การ์ดใบนี้นะครับได้รับพลังเท่ากับมอนสเตอร์1ตัวนะครับของคู่แข่งนะที่สเปเชียลซัมมอนออกมาได้นะครับผมแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นเนี่ยเลือกเวล5หรือมากกว่ามอนสเตอร์ของคู่แข่งนะครับก๊อปชื่อแล้วก็ก๊อปเอฟเฟคได้นะครับผมนะเห็นมั้ยฮะแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้นะครับถูกทำลายนะครับสามารถทำลายมอนสเตอร์ของคู่แข่งที่สเปเชียลซัมมอนทั้งหมดได้นะครับโกงมั้ยโคตรโกงนะฮะ Starving Venom นะครับ Despian Qualities ครับของ Despair ของใหม่มาแล้วนะ Despian Qualities ใช้ Despair 1ตัวกับมอนสเตอร์ธาตุมืดหรือธาตุแสงถ้าอีกฝั่งเล่นธาตุแสงเราจับ Super Fusion ก็ได้เหมือนกันในช่วง Main Phase นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนพลังของอีกฝั่งทั้งหมดนะครับกลายเป็น0ได้นะครับผมนะไม่ใช่ของอีกฝั่งของเราก็โดนนะต้องบอกว่าของเราก็เดินนะครับยกเว้นว่ามอนสเตอร์ที่เป็นเวล8หรือมากกว่าที่เป็นฟิวชั่นพูดง่ายๆครับโดนหมดยกเว้นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เวล8หรือมากกว่านะครับทั้งอีกฝั่งทั้งของเรานะโอเคเนาะนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้เนี่ยนะครับผมออกจากสนามเพราะว่าการ์ดของคู่แข่งนะครับสามารถที่จะเซิร์ชนะครับหรือว่าสเปย์ฟอลเลนออลบาสหรือว่าเดสเปียร์มอนสเตอร์จากเด็กได้นะครับเนาะซึ่งมันนำมาเล่นคู่กันกับการ์ดใบนี้ได้ดีนะเดสเปียร์Proskinian นะฮะตัวนี้เนี่ยก็คือใช้มอนสเตอร์เดสเปียร์1ตัวใช้มอนสเตอร์ธาตุแสง1ตัวแล้วก็มอนสเตอร์ธาตุมืด1ตัวนะครับในช่วงเมนเฟสนะครับสามารถที่จะเลือกฟิวชั่นซิงโครเอ็กซิสหรือว่าลิงค์มอนสเตอร์ในสุสานคู่แข่งเนี่ยจะแบนิททิ้งหรือว่าจะสเปย์มาบนสนามเราก็ได้นะครับถ้าการเป็นนิตีทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งได้สำเร็จเนี่ยก็ยิงไลฟ์นะครับอารมณ์เหมือนเป็นเฟรมวิงแมนนะตามนะครับตามพลังโจมตีหรือพลังป้องกันนะอันไหนสูงกว่าก็ยิงตามนั้นนะฮะอันไหนสูงกว่ายิงตามนั้นนะครับพอมาเล่นคู่กันเนี่ยไอ้นี่ทำให้พลังอีกฝั่งเหลือ0อันนี้ก็ตีเข้าสบายเนาะทำลายเสร็จปุ๊บก็ยิงไลฟ์เข้านะครับเนาะ The First Dark Lord อันนี้บอกเอฟเฟคไปแล้วเนาะนะครับอีกฝั่งไม่สามารถทาร์เก็ตแฟรี่มอนสเตอร์ได้ด้วยนะในการเอฟเฟคแต่ว่าโดนไลเงคิหรือไลนิ่งซอมได้นะเพราะว่ามันโดนทั้งฟิลนะครับ Number 100 ก็คือถอด1นะครับบวกพลัง 1,000 ตามจำนวนแรงค์ Exceed บนสนามทั้งหมดนะครับเรียกโดยเจ้าดากูเบียนเนี่ยแหละดากูเบียนนี่คือถอด1นะครับแล้วก็เรียกมอนสเตอร์นัมเบอร์นะครับซึ่งในเด็กผมมี2อันนะก็คือจะเรียกมาตัวนึงแล้วก็ยัดอีกตัวนึงจากเอ็กต้าเด็กเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบให้นะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟคก็คือถอดออกมาได้เนาะนะครับแต่ว่าดากูเบียนเนี่ยพอเรียกออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถสเปซเที่ยวซัมมอนมอนสเตอร์ได้แล้วนะครับผมแล้วก็มันจะมีแค่ตัวนี้นะครับที่ตีได้ตัวเดียวเนาะที่เหลือนะฮะ
ส่วนโฮปฮาร์บิงเกอร์นะครับอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะเอาไว้เนเกตเวทเนาะเมื่อฝั่งใช้เวทนะครับก็สามารถที่จะเนเกตแล้วก็ยัดมาเป็นวัตถุดิบของการ์ดเป็นนี้ได้นะครับเมื่อมอนเตอร์ฝั่งสังตีครับสามารถถอด1นะแล้วก็เปลี่ยนมาตีตัวนี้แทนนะครับผมเปลี่ยนมาตีตัวนี้แทนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่า Exit Monster ที่เราควบคุมเนี่ยถูกทำลายแบบ Battle หรือว่าการ์ด Effect นะครับสามารถเลือก Exit Monster ที่เราควบคุมอยู่1อันนะฮะแล้วก็ได้รับพลังแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้หรอกเพราะเราเล่น Fusion เนาะปกติเนี่ยผมเอามาก็คือ Exit เรียกมาเป็น Hope Harbinger Turn แรกไปเลยหรือว่ารอ Turn 2มาเป็น Numeron Dragon Number 100ก็ตีมันตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ Condemned Dark Lord นะครับก็คืออันนี้เนี่ยปกติมันเอาไว้เรียกพวกไอ้แบบMorning Star หรือว่าเรียกตัวอื่นเนี่ยแหละก็คือปกติเนี่ยเราต้องสั่งเวอร์ใช่ไหมครับ2ตัวใช่ไหมเราก็เปลี่ยนจากสั่งเวอร์2ตัวเนี่ยเป็นแบนิท2ตัวแทนนะครับเพื่ออัญเชิญแบบบูชายันได้นะครับผมเนาะแล้วก็นี่ฮะสามารถทิ้ง1แล้วก็เสิร์ชนะครับ Dark Lord นะจะเสิร์ชขึ้นมือหรือว่าส่งลงสุสานก็ได้นะครับผมแล้วก็ IP Mescalina นะครับลิงค์ข้ามเทิร์นนะครับก็คือลิงค์ให้เทิร์นอีกฝั่งได้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟคคือตัวที่ลิงค์ออกมาเนี่ยไม่ถูกทำลายนะครับผมไม่ถูกทำลายโดยการเอฟเฟคแต่ว่าโดนแบนิทโดนดีดได้นะแต่ว่าไม่โดนบึ้มก็จะเล่นคู่กับไนท์แมร์ยูนิคอร์นเนาะเพราะว่าลิงค์ข้ามเทิร์นมาเป็นไนท์แมร์เนี่ยก็คือทิ้ง1นะครับเลือกการ์ด1ใบบนสนามครับดีดกับเข้าเด็กนะฮะอพอลโลซ่านะครับผมก็คือบวกพลัง800นะครับตามจำนวนวัตถุดิบลิงค์ที่ใช้นะฮะแล้วก็ลดพลัง800นะครับสามารถในเกมมอนเตอร์ได้1ครั้งนะครับต่อการลดพลังนะaccess code แน่นอนว่าตัวนี้เป็นตัวปิดนะครับทุกเด็กมันก็ใส่กันเยอะนะฮะ access code นี่ก็คือแบบเรียกว่าเลือกมอนสเตอร์ลิงค์1ตัวที่เราใช้เป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็บวกพลัง 1,000 ตามจำนวนลิงค์ของมันเช่นถ้าเราใช้ในไมยูนิคอร์นลิงค์3นะก็บวกพลังไป 3,000 เป็น 5,300 นะครับแล้วก็สามารถ banish นะครับมอนสเตอร์ธาตุลิงค์ไม่ใช่มอนสเตอร์ธาตุลิงค์มอนสเตอร์ลิงค์1ใบนะครับบนฟิลด์หรือว่าบนสุสานนะครับก็ยิงการ์ด1ใบบนสนามคู่แข่งได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็access code นี่น่าจะพูดบ่อยแล้วนะครับน่าจะจำกันได้แหละนะฮะก็อย่าลืมแบบว่าถ้าสมมุติเราแบนิทธาตุมืดไปแล้วเนี่ยอย่าไปกดอีกรอบนึงนะถ้าเกิดว่าเราในสุสานมีแต่ธาตุมืดอ่ะพอถ้ากดอีกรอบก็คือต้องแบนิทตัวเองแล้วนะฮะอันนี้ก็น่าจะพูดเยอะแล้วนะครับสำหรับ access code เนาะประมาณนี้นะครับ Dark Lord Despair เดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่ามันสบายๆครับไปเอาเลยครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาเท่กันแล้วเดี๋ยวผมจะสอนหลักสูตรการเท่ให้เองโอ้โหมือดีด้วยแบบนี้เนี่ยสบายแบบนี้สบายมากๆก่อนอื่นเลยนะครับเห็นท่าแบบนี้แล้วเนี่ยมันเฟี้ยวฟ้าวเหลือเกินขอใช้งานอารูเบอร์ normal ออกมาเอฟเฟคของอารูเบอร์ทำงานนะครับยิบแบรนด์เด็ดโอเพนนิ่งขึ้นมาเพราะเรามีเวทฟิลมาแล้วด้วยนะมือแบบนี้มันค่อนข้างจะขี้โกงนะครับขี้โกงและแล้วเราก็จะใช้อิกเชลก่อนแล้วกันถ้างั้นเดี๋ยวเราลองจั่วดูว่าได้อะไรบ้างอิกเชลทิ้งใบแล้วจั่วมา2ใบฟึบโอ้เราได้ indulge มางั้นเหรอโอเค branded opening แน่นอนว่าเราคงทิ้ง aluber แล้วก็สเปย์มา drama touch นะครับออกมาเลยจากนั้น banishment ทำการเสิร์ชสิ่งที่เรียกว่า super beer ขึ้นมาและแน่นอนแกจะได้รู้ fusion ออกมา monster ที่แกร่งที่สุดไปเลย the firstDark Lord ออกมาครับว้าวคิดว่าจบแค่นี้เหรอเอฟเฟคของ Drama Touch ในสุสานถ้าใช้วัตถุดิบในการฟิวชั่นนะครับอันเชิญออกมา Drama Touch ยังไม่จบใช้งาน The First Dark Lord อันเชิญออกมา Super Beer ยังไม่จบเอฟเฟคของ Super Beer เมื่ออันเชิญอันเชิญออกมา Excelจบยังไม่จบเอฟเฟคของอีเชลจะจบได้ยังแน่สิโอเคเสิร์ฟอะไรดี Dark Lord Contact ยังไม่จบพอแล้วเยอะละนะครับเอาจริงแค่นี้ก็พอแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะเขาเรียกว่าเดี๋ยวมันก็จะทำการนะครับแค่นี้พอแล้วเรียกอะไรแย่ล่ะแม่นะครับอ่ะโอเคแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปเรียกเยอะนะครับเยอะเกินมันก็ไม่ดีนะบางทีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะฟึบเราใช้branded opening นะครับไปแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอัญเชิญอย่างอื่นไม่ได้ยกเว้น monster fusion นะครับแต่ว่าแค่นี้มันก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับคือที่จริงเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เป็น branded opening นะเราจะสามารถที่จะลิงก์ต่อนะครับหรือว่า
exist ต่อได้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือเจ้า เราไปใช้ branded opening นะครับในการที่จะ search หาพวกนี้มันออกมาเนาะมันก็เลยต้องเป็นประมาณนี้นะครับและแน่นอน the first dark lord เนี่ยก็มีเอฟเฟคทุกเทิร์นนะครับมีเอฟเฟคทุกเทิร์นในการที่จะ special กลับมาได้ผมก็เรียก aluber กลับมาอีกรอบนึงผมก็ใช้เอฟเฟคของเจ้า aluber เนี่ยในการ search branded opening มาต่อนะฮะแต่ว่ามันก็มีผลแค่เทิร์นเดียวนะคือพอกลับมาเทิร์นเราเทิร์นหน้าเราก็เรียกได้หมดเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะข้อดีมากๆเลยมากๆเลยแหละมากแบบมากจริงอ่ะเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟิวชั่นต่อเราเปลี่ยนดาร์ค The First Dark Lord มาโจมตีนะครับคือเราจะเล่นอะไรโอ้โหเล่นได้หมดอะไม่ว่าจะเป็นคือเราจะทำเป็น Number 97ยังได้นะแต่ว่าถ้า Number 97เนี่ยเดี๋ยวตัวอื่นมันจะตีไม่ได้ไงเรามาเล่นดาร์คDespair Dark Lord ใช่ไหมแล้วก็คุมทีมหน่อยแล้วกันนะถ้าเป็นผมนะผมก็จะจัดฟิวชั่นก่อนเลยแล้วกันนี่จัดฟิวชั่นเราจะเป็นเอาอีกใบนึงไหมล่ะ The First Dark Lord แต่เดี๋ยวก่อนแล้วกัน The First Dark Lord เนี่ยเดี๋ยวมีให้อีกใบนึงนะครับแต่ว่ารอนนี่เราเป็นเดสเปียนตัวนี้ได้เราใช้ตัวนี้เลยนะตัวนี้มันเป็นแบบผ่อนคอสฟรีอยู่แล้วนะครับนี่เดสเปียนคอริทิสนะฮะตัวนี้มันนับว่าเป็นคอสฟรีเลยเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าอามาทรูชเนี่ยมันจะเด้งกลับมาได้นะครับเด้งกลับมาได้เห็นปะอันนี้เป็นแบบข้อดีจ๋าๆเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเล่นเป็นโอ้โหเอาจริงมันก็เล่นได้หมดแหละนะครับอยู่ที่ว่าเราอยากเล่นอะไรนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูนะสมมุติว่าเราเอาเป็นใครดีเอ่ยนะครับเป็นนี่ไหมเป็นไนท์แมร์ยูนิคอร์นแล้วกันดีดมันกลับสมมุติผมใช้แบบนี้นะอันนี้ทำให้ดูนะว่ามันทำอะไรได้เยอะแยะมากมายนะอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่านะครับแล้วก็ทิ้ง1ผมทิ้งอันนี้ไปเลยใบนึงแล้วกันเนาะดีดกลับอ่ะผมกลัวใบหลังผมดีดใบหลังไหมดีดใบหลังแล้วกันนะกลัวใบหลังกลัวใบหลังดีดมันกลับเข้ากองเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็จะเล่นต่อได้แบบยาวๆนะนี่ทุกคนดูนะถ้าผมใช้ The First Dark Lord เนี่ยนะครับจ่าย 1,000 ผมก็ชุบมาได้อีกถูกป่ะผมชุบใครอ่ะแน่นอนว่าซุปเปอร์เบียร์เนี่ยเป็นช้อยแรกอยู่แล้วนะครับถามว่าทำไมต้องชุบซุปเปอร์เบียร์ด้วยเพราะซุปเปอร์เบียร์เนี่ยมันก็เหมือนของฟรีอ่ะนะคุณผู้ชมนะผมพูดตรงๆมันก็เหมือนของฟรีจริงๆอ่ะนะครับเราก็ชุบกลับมาได้แบบเรื่อยๆเลยนะถ้าทุกคนอยากเล่นก็อิกเชลแล้วกันรอบนี้อิกเชลบ้างเนี่ยคนแค่ชุบกลับมานะครับอิกเชลกลับมาใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันได้ต่อแล้วทีเนี้ยผมก็ลิงก์เป็นaccess code ตรงนี้ใช้ซุปเปอร์เบียร์นะแนะนำไม่ใช้ซุปเปอร์เบียร์ทำไมต้องใช้ซุปเปอร์เบียร์เดี๋ยวทุกคนดูความน่ารักนะฮะเนี่ยผม access code ใช่ไหมผมจิ้มมาพลังมันก็เพิ่มใช่แล้วเดี๋ยวทุกคนดูการวนของไอเด็กนี่นะถ้าผมใช้ dark load contact ต่อเป็นไงถามว่าผมชุบใครครับผมก็ชุบซุปเปอร์เบียร์เหมือนเดิมทำไมต้องชุบซุปเปอร์เบียร์ครับทุกคนดูนะเอฟเฟกต์ซุปเปอร์เบียร์มันไม่ใช่1ครั้งต่อเทิร์น ผมก็เรียกมาเรื่อยๆแหละนะก็อยู่คือเอาจนกว่าเราจะพอใจแล้วกันนะคือมันก็น่าจะด่าพ่อแล้วนะตอนนี้นะอีกฝั่งนะครับแล้วพอเสร็จแล้วนะเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วใช่มั้ยนี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จที่อันนี้ถ้าเรามีการ์ดฟิวชั่นเนี่ยมันจะได้ดีกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือผมแบบหาพวกแบบฟิวชั่นไม่เจอแล้วโอเคนะครับสมมุติว่าผมทำเป็นแมสคาริน่าไว้แบบนี้ผมทำเป็นแมสคาริน่าไว้แล้วกันเป็นแมสคาริน่าไว้นะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องพูดตามตรงว่าผมเล่นจนช่องมันเต็มนะครับผมเล่นจนช่องมันเต็มคือมันเต็มแล้วคือผมไม่มีอะไรทำแล้วตอนนี้อันนี้เล่นให้ดูเฉยนะถ้าสมมุตินะเราใช้อีกเชลนะเราดาวน์โหลดคอนแทคเก็บนี่ทุกคนดูนะผมก็ชุบซุปเปอร์เบียร์มาอีกรอบหนึ่งเอฟเฟกต์มันจะไม่ติดนะครับต่อให้ตอนนี้ช่องมันเต็มเนาะเพราะว่าพอมันใช้มาจากผลของเจ้าอิกเชลเนี่ยมันเก็บเว้ยเข้าไปอย่างที่ผมเคยพูดไปนะเพราะเอฟเฟกต์มันจะไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มในตอนนั้นแล้วกันเนาะโทษทีไม่ได้ทางล่างสิเฮ้ยมีถูกทำลายจากการแบทเทิลนะที่มีพลัง 2,000 หรือมากกว่าอ่ะตีไปโอเคนะครับผมก็ต้องเข้าใจคนว่างด้วยนะครับขออภัยนะไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันอันนี้ก็ตีจบไปนะครับคือเห็นป่ะมันเล่นได้เยอะมากนะฮะคืออันนี้เราว่างแล้วคือผมไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเพราะว่าคือถ้าการ์ดฟิวชั่นมันขึ้นน่ะถ้าเราฟิวชั่นจะใช้ดามาทูก็เด้งกลับมาได้อีกนะเห็นป่ะแต่ว่าประเด็นคือการ์ดฟิวชั่นผมไม่มีแล้วผมมีแค่เวทฟิวนะซึ่งมันใช้ได้รอบเดียวนะครับซูเปอร์ฟิวชั่นมันไม่ได้ขึ้นมานะครับผมนะก็ต้องบอกตามตรงนะฮะว่าเด็กมันเก่งครับเมื่อก่อนดาร์คลอร์ดมันใช้มือเยอะนะเดี๋ยวนี้มันโหดแหละ
เดี๋ยวนี้มันแบบมันของแท้แล้วครับคุณผู้ชมผมพูดเลยเดี๋ยวนี้ผมกล้าพูดเลยว่าดาร์คลอร์ดเดี๋ยวนี้มันแบบเฟี้ยวฟ้าวอะมะพร้าวแก้วเลยนะก็เดี๋ยวเราน่าจะต้อง normal ไปแล้วก็เสิร์ชมาแล้วก็ใช้พวกนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใช้ branded opening อย่างที่ทุกคนรู้นะมันก็จะใช้อัญเชิญอย่างอื่นไม่ได้นอกจากฟิวชั่นแล้วนะครับแต่ถามว่ามันก็ต้องใช้ไหมตอนนี้เหรอตอนนี้เนี่ยคือถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันก็ผมมองว่ามันก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่มีแบบก๊อก2เลยผมว่าเราใช้ไปดีกว่านะครับเราไม่ต้องไปห่วงขนาดนั้นอ่ะผม branded opening ไปผมทิ้ง strategy นะก็ search dramatus ขึ้นมานะครับสเปรย์มันก็ได้ผมใช้เอฟเฟคนะครับถามว่าทำไมผมถึงสเปรย์มาเพราะว่าต้องคือมันเดี๋ยวมันขึ้นมือมาให้อยู่แล้วเนาะเลยสเปรย์ได้นะครับเราไม่มีการ์ดดาร์คลอร์ดเลยนะตอนนี้เราไม่มีการ์ดดาร์คลอร์ดเลยตอนนี้อิกเชลมันใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ทำเราก็เล่นเป็นเดอะเฟิร์สดาร์คลอร์ดไปเหมือนเดิมนะเนี่ยคือตอนนี้ไม่มีการ์ดดาร์คลอร์ดให้เล่นเลยนะครับมันก็เลยจะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเราใช้พวกนี้ได้นะไม่ต้องไปกลัวมันนะครับผมอยากเก็บ Dramatus ไว้อีกใบหนึ่งเหมือนกันนะแต่ผมก็อยากเก็บ Excel ไว้เผื่อเทิร์นหน้าเหมือนกันอ่ะโอเคผมใช้อย่างนี้ดีกว่านะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตนะเราจะใช้เอฟเฟกต์ The First Dark Lord ถูกไหมเพื่อทำการชุบมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันชุบมาแล้วมันต้องพูดตามตรงว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราไม่มีการ์ด Dark Lord เลยนะชุบมาแล้วปกติ Excel เนี่ยผมจะชุบมาแล้วจ่ายไลฟ์พอยต์ 1,000 ใช่ป่ะเพื่อมันใช้เอฟเฟกต์จากสุสานได้แต่ว่าตอนนี้การ์ดดาร์คลอร์ดไม่ขึ้นเลยไงมันขึ้นแต่การ์ดเดสเปียนะครับก็เล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรหรอกอันนี้เราก็มีแบบการตายของฟิวชั่นให้จาก branded opening นะอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อ ancient gear ครับแล้วเราก็มีเนเกตรอบหนึ่งนะครับเนาะแล้วถ้าใครตายเดี๋ยวมันก็ชุบมาใหม่ได้มันไม่ต้องกลัวหรอกนะ ancient gear hunting infix โอ้ยิงตั้ง600ขอบคุณมากแรงมากเพื่อนyou can fusion summon นะครับว้าวว้าวว้าวเอฟเฟคแต่ยังใช้ไม่ได้นะครับพวกดาราเมชูชเนี่ยมันต้องรอฟิวชั่นซิงโครเอ็กซิสหรือลิงก์อันเชิญมาก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ได้นะเฮ้ยมันมาแล้วคุณผู้ชมดูดิเอาเรื่องของแท้ป่ะว้าว chaos ancient gear giant นะครับโอ้ unaffected by spell trap effects นะครับมันสามารถตีกี่ตัวก็ได้นะโอ้โหผมให้มันตีได้ตัวเดียวแล้วกันทุกคนอย่างน้อยให้มันตีตัวเดียวดีกว่านะครับน้อยให้มันตีตัวเดียวดีกว่านะจิ้มป่ะจิ้มป่ะโอเคจัดมาคือให้มันตีตัวเดียวดีกว่ามันตี2ตัวนะคุณผู้ชมครับถ้ามันตี2ตัวเดี๋ยวเราจะแย่นะให้มันตีตัวเดียวดีกว่าครับนี่เราใบ้มันไม่งั้นเนี่ยมันจะตีได้หมดเลยใช่ป่ะไอ้แท็กออลมอนสเตอร์ยูไม่ได้คอนโทรลนะครับคือแมวอะแรงเกินน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจังเบยนะผมโอเคอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเซต branded spell tab ก็คือเซตใบนี้มาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มันก็ยังไม่จำเป็นหรอกนะให้เราใช้อย่างนี้ดีกว่าผมก็อยาก branded opening รอบหนึ่งกันทิ้งใบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมต้องพูดตามตรงว่าไอ้ของเดสเปียเรามันเต็มแล้วคือมันแบบชิวๆแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะอันนี้เสิร์ชอันนี้เสิร์ชนะครับคือเราไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะเพราะว่าตอนนี้ของมันแน่นแล้วแน่นแล้วของมันชิวๆแล้วมันจะมีปัญหาอย่างเดียวคือเราไม่มีการ์ดเวทดาร์คลอร์ดเลยเพราะงั้นเนี่ยเวลาเรียกอะไรมาพวกนี้มันก็จะไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่มีของอะไรเลยเนาะแต่ว่าเราทำแบบนี้ได้นะผมฟิวชั่น2ตัวเราสามารถ starving venom เนี่ยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าก๊อปมันซะถ้าอย่างนั้นนะเอานะเอาใบนี้นะก็ใบนี้เนาะ starving venom นะครับก๊อปมันเลยทำไมผมใช้ starving venom นะก็เพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมอนสเตอร์ที่เก่งที่สุดก็คือมอนสเตอร์ศัตรูนะครับคุณผู้ชมในเมื่อมันคือเราจะใช้เดสเปียร์ตัวนั้นก็ได้นะมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าใบนี้มันก็แรงดีนะสำหรับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับนี่เห็นปะแล้วก็นี่ก๊อปมันเลยนี่ก๊อปชื่อเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ตีไปก็ธรรมดานะไม่มีอะไรนะแตกเนี่ยเราก็ได้มอนสเตอร์พลัง 7,300 ฟรีๆนะครับหรือเมื่อกี้เราจะใช้เป็นเจ้านี่ได้นะ
เลสเบียนตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเรียกว่าลดพลังอีกฝั่งแทนนะครับเหลือ0แต่ว่าซาวิ่งก็ดีเหมือนกันมันก็ได้หมดแหละอยู่ที่ว่าเราใช้อะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีเขาเรียกว่าแบรนเด็ดฟิวชั่นนะครับในสุสานเนาะในสุสานนะครับถ้ามอนเตอร์เราจะตายโดยการเอฟเฟกต์เนี่ยโดยการเอฟเฟกต์นะไม่ใช่ในมอนเตอร์ตีนะก็สามารถแบนเด็ดกันตายให้ได้แล้วเราก็มีเดสเบียเทเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าเผาแฟรี่ตายเนี่ยถ้าเกิดตัวนี้ตายนะเราสามารถชูบเดอะเฟิร์สดาร์คลอร์ดกลับมาได้ว้าวรีแอคเตอร์โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะที่จริงเมื่อกี้จะยืนเป็นตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้มันก็จะมีข้อดีคือในเทิร์นศัตรูมันก็ยังไงนี่ให้ได้นะครับอยู่ที่ว่าเขาตีตัวไหนเขาต้องตีตัวนี้อยู่แล้วแหละนะซาวิเวนอมก็ตายไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ปล่อยตายบ้างก็ได้นะเอนเชนเกียร์รีแอคเตอร์นะครับเขายิงเวทฟิลเราทิ้งแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่สอนในเรื่องของเดสเปียจ๋าๆได้ดีเลยเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเวทฟิลโดนยิงนะผมใช้ strategy เราก็เอาเวทฟิลกลับมาแปะได้นะครับเวทฟิลกลับมาแปะได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนยังไม่ต้องกลัวนะครับเราสามารถใช้อย่างนี้ได้ต่อนะนะครับสามารถใช้ได้ต่อเลยนะนะครับทีนี้เราก็ฟิวชั่นต่อได้นะครับทีนี้มาดูตรงนี้หน่อยไออารูเบอร์เนี่ยมันบอกว่าอะไรครับทาร์เก็ตนะครับทาร์เก็ตเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใบนี้นะ leave the field because of opponent guard effect นะครับถ้าการ์ดนี้ในสุสานเนี่ยมันบอกว่าสามารถทาร์เก็ตเอฟเฟกต์มอนเตอร์นะครับสเปรย์แล้วก็เนเกตได้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ของเจ้าอารูเบอร์นะครับแต่ว่านี้ตอนนี้ใช้ไม่ได้นะฮะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะที่จริงเอาฟิวชั่นไปเลยก็ได้นะฟิวชั่นเลยแล้วกันแบบนี้ก็พอแล้วนะครับที่จริงมันก็ชนะแล้วแหละตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับผมใช้ดรามาชูส2ใบฟิวเป็นตัวนี้แล้วกันเดสเปียนควอเรติสนะครับซึ่งดามิทูสเนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวมันก็จะเด้งกลับมาให้อยู่แล้วนะแล้วเราก็นี่ฮะชุบชีวิตสักใบหนึ่งก็ยังดีนะครับชุบมาเลยเดอะเฟิร์สดาร์คลอร์ดก็ชุบได้นะเดอะเฟิร์สดาร์คลอร์ดก็ชุบได้นะครับไม่ใช่ชุบไม่ได้นะชุบได้ครับเก่งเก่งจริงเก่งจริงลายจริงแล้วก็เขาเรียกว่าเอฟเฟกต์ของดรามาทูชนะครับสามารถเนเกตถ้าว่าเราลงฟิวชั่นมาก็เนเกตเอฟเฟกต์มอนอีกฝั่งได้นะครับแล้วก็ควอเรติสลดพลังเหลือ0นะครับแล้วก็เดอะเฟิร์สดาร์คลอร์ดแต่ว่าอันนี้มันจะลดพลังตัวเองด้วยนะเพราะว่าอันนี้มันนับเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราก็แก้แบบนี้ก็ได้นะครับเราเรียกเป็นเราจ่ายไปแล้วอะเราเรียกเป็นตัวนี้มาก็ได้นี่ถ้าอยากแก้ก็แก้ได้ถ้าสมมุติเราจะปิดท่าอื่นบ้างเพราะท่าเดิมมันน่าเบื่อผมปิดด้วยดากูริบอนบ้างได้มั้ยเพราะท่าเดิมผมเบื่อแล้วแต่จริงไม่ต้องเรียกนะตีไปเถอะนะครับอ่ะผมปิดได้ท่านี้บ้างแล้วกันนะเพราะท่าเดิมมันน่าเบื่อใช่มั้ยล่ะเราเล่นมาหลายลาแล้วเนี่ยมันก็มีหลากหลายดีนะครับก็เรียกมานี่ก็พลัง 9,000 นะถามว่าเรียกมาทำไมนะครับเท่แค่นั้นเลยนะครับผมเอาจริงไม่ต้องเรียกนะตัวเนี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือจะให้ดูว่ามันเล่นได้หลากหลายนะครับมันก็ปิดได้หมดแหละอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนแบบนี้ก็ได้มันก็เล่นคู่กันได้ดีนะ 9,000 กับไอ้นี้ลดพลังเหลือ0มันก็โอเคนะนะครับสำหรับผมก็ใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับมันมนเก่งด้วยแหละนะครับสำหรับ Dark Lord Despair นะก็เดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคครับคุณผู้ชมคือผมก็อยากทำฟูลคอมโบให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้มันยังทำไม่ได้ครับมันยังทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องใช้เจ้าเดสเปียเนี่ยแบรนเด็ดของไอ้เจ้าเดสเปียเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เพราะว่าเราจะเรียกลิงก์ไม่ได้แค่นั้นแหละนะฟูลคอมโบก็คือแบบเรียกลิงก์มาได้ด้วยในเทิร์นแรกนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรเท่าไหร่หรอกเอาจริงนะอ่ะโอเคผมก็นอร์มอลไปเนาะอินดัลช์ผมก็สเปรย์ให้ฝั่งนู้นใช่ไหมเราก็หยิบใครอะแน่นอนผมหยิบซูเปอร์เบียร์อยู่แล้วอิกเชลซูเปอร์เบียร์มันเล่นด้วยกันได้อยู่แล้วนะเนี่ยถ้าผมใช้อิกเชลทิ้งซูเปอร์เบียร์ไปใช่ไหมครับจั่ว 2เดี๋ยวมาดูก่อนนะได้อะไรบ้างได้ Allure of Darkness ทุกคนว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงไหมนี้ Super Fusion เนี่ยเราใช้เทอร์น่าแล้วหมอบไปก่อนแล้วกันเสี่ยงไป เดี๋ยวผมกลัวมันจั่วไม่ได้แต่คงไม่โดนสวยขนาดเรามั้งจั่วไหมได้ Strategy ดีมากเลย Strategy ปุ๊บ Remove ออกได้ Search พอดีโอ้ยเกือบไปก็เดี๋ยวเราเรียกเป็นDramatush นะแป๊บนึงนะผมกำลังจะคิดอยู่เราจะเล่นท่ายากดีไหมนะถ้าเกิดว่าเราเรียกถ้าเราเรียกเป็นอารูเบอร์มันไม่จำเป็นขนาดนั้นเรียกดามิทูสดีกว่าเยอะเลยเราไม่ต้องเล่นหรอกท่ายากอะไรเยอะแยะนะฮะก็นะครับผมดักโหลดคอนแทคสเปรย์มาสเปรย์ซูเปอร์เบียร์นะคุณผู้ชมเดี๋ยวปะ
และซูเปอร์เบียร์ชุบนะครับชุบอีกเชลนะตรงนี้ทันไหมทันเนาะแล้วเราก็เรียกว่าเดสเปียร์เทียเตอร์นะครับผมก็เดอะเฟิร์สดาร์คลอร์ดเนี่ยแหละผมใช้ซูเปอร์เบียร์ใช้อินดาวแล้วก็ใช้ดามาชูชวนมืออยู่แล้วผมเล่นเดอะเฟิร์สดาร์คลอร์ดนะตามป้องกันแล้วกันเดี๋ยวฝั่งมีไลนิ่งสตอมผมใช้ดรามาทูชนะฮะอย่าทุกคนอย่าเชนเอฟเฟกต์ของ The First Dark Lord ตรงนี้นะถ้าเราจะเอาซูเปอร์เบียร์ชุบเพื่อให้มันชุบต่ออ่ะมันจะใช้ระหว่างเชนไม่ได้นะครับมันใช้ระหว่างเชนไม่ได้นะอันนี้เป็นข้อจำกัดผม The First Dark Lord เนี่ย1ผมชุบซูเปอร์เบียร์กลับมากันและเนี่ยเอฟเฟกต์ซูเปอร์เบียร์มาต่อได้นะครับแบบนี้น่าจะโอเคอยู่มั้งนะผมเล่นอะไรต่อดีเราเอาแมสคาริน่าไว้แล้วกันนะครับผมต้องเก็บอีกเชลไว้นะให้มันชุบต่อได้แมสคาริน่านะประมาณนี้อันนี้ก็ผมว่ามันก็กึ่งฟูลคอมโบนะกึ่งฟูลคอมโบอยู่เหมือนกันกึ่งเอาแบบนี้ต่อไหมผมใช้อีกเชลนะครับเก็บคอนแทคผมสเปรย์ซูเปอร์เบียร์มันใช้กี่รอบก็ได้นะคุณผู้ชมดูนะถ้าเราชุบมันกลับมาใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยทำไมถึงไม่นี่ไม่ได้รู้ป่ะเพราะว่ามัน miss the activation timing ก็คือต้องบอกตามตรงว่าพอถ้ามันใช้แบบเขาเรียกว่าชุบมาด้วยแบบไอ้ของพวกเนี้ยมันจะแบบไอ้นี่ต่อเลยไม่ได้นะเพราะว่ามันถือว่าอยู่ระหว่างเชนนะครับไอ้ซูเปอร์เบียร์มันจะมีปัญหานิดนึงเราเป็นตอนแรกก็จะดากูเบียนแล้วเรียกออกมาแต่ผมก็อยากเก็บดากูเบียนไว้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าดากูเบียนเราไอ้นี่มันคงจะอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะเอามาฟึบที่ผมต้องการเนี่ยคือเอานี่ละกันเอานี้ละกันนี่ปะโฮปไททานิกโฮปไฮวิงเกอร์นะครับดากอนไททานิกกาแล็กซี่ก็จบเทิร์นไปนะครับคือเจ้าซูเปอร์เบียร์เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของมิสทามมิ่งนิดนึงนะนิดนึงคือมันห้ามใช้ระหว่างเชนเลยนะครับมันห้ามใช้ระหว่างเชนเลยนะเพราะว่าพอมันสเปรย์ออกมาระหว่างเชนเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบ miss activation นะครับโอ้โหออสไอเหรอผมไม่ใช้ได้ป่ะแต่เดี๋ยวดูใบที่มันแบบจี๊ดกว่านี้ก่อนแล้วกันนะออสไอเพนดูลัมเอาจริงการ์ดมันเยอะนะการ์ดมันเยอะมากไอ้พวกอย่างนี้เดี๋ยวเราจับฟิวชั่นก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกโซเพนดูลัมไอ้ใบนี้น่ากลัวเนาะเอามามาก่อนแล้วกันใบอื่นผมไม่ซีเรียสหรอกมาอย่าลืมเรามีแมสเคอร์เตะได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกปึ้มไปดูดมาเรามีซูเปอร์ฟิวชั่นด้วยนะครับจิงเกอร์เบรนเฮาส์เหรอตอนนี้ผมยังไม่เห็นอะไรน่ากลัวเลยคนฟิวเขาเรายังเหลือแมสเคอร์กับไอ้นี่อยู่เขาน่าจะกดจบเธอเลยปะอะไรเงี้ย is the end of the main phase อ่ะผมเล่นให้ดูเลยก็ได้นะที่จริงไม่ต้องใช้ก็ได้นะเนี่ยเอาจริงนะเพราะอีกฝั่งเขาไม่ได้เล่นอะไรอ่ะแต่ว่าใช้ไปเถอะไม่เป็นไรแต่ปกติถ้าเราลิงข้ามเทิร์นก็เป็นยูนิคอร์นใช่ไหมล่ะทุกคนคิดว่าใบไหนมันน่ากลัวแบบนี้ก่อนนะ you can have enemy monster they control a possible gain 600 attackDestroy or more your opponent stand by face นะเอาใบนี้กลับไปแล้วกันดูแล้วมันน่ารักดีดูแล้วมันไม่น่ามันไม่น่าคุยด้วยเท่าไหร่นะเนาะอ่ะโอเคผมสเปรย์อินดาวช์มาแล้วกันผมใช้ไฟอินดาวช์เนี่ยเดี๋ยวโยนให้เขาเหมือนเดิมผมให้ใบนี้เลยเพราะเดี๋ยวมันก็กลับมานะไม่ต้องห่วงหยิบมาหยิบอีกเชลมาก่อนนะครับอันนี้มันจบแล้วเนาะก็เดี๋ยวคือที่จริงอ่ะเมื่อกี้น่าจะหยิบเป็นแต่หยิบไปนี้ก็ถูกแล้วเพราะยังไงก็ต้องทิ้งมือหนึ่งนะคือผมจะได้มอร์นิ่งสตาร์เพราะว่าเดี๋ยวจะฟิวชั่นข้ามเทิร์นมาเคลียร์การ์ดทุกใบให้ดูไงคือยังไงเราใช้การ์ดอีกฝั่งอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่การ์ดอีกฝั่งมันคือการ์ดเราอะ ทุกคนเก็ตไหมว่าใบพวกนี้มันคือการ์ดเราดิมันนี่มาออสไอแฟนทอมทัดมืดทุกคนเห็นทัดมืดปะทัดมืดใช่ไหม
เอามาเลยกลัวอะไรเนี่ยธาตุมืดจับมาเลยฟิวชั่นเลยเห็นป่ะมันธาตุมืดไงเราจับฟิวชั่นมาเลยไม่เป็นไรหรอกนะครับเดี๋ยวเธอหน้าเราดาร์คลอร์ดชุบใครซุปเปอร์เบียร์นะครับซุปเปอร์เบียร์ชุบใครต่อก็ชุบได้หมดแหละเอาจริงนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรแต่เดี๋ยวผมจะชุบอินดาวให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมเล่นอันนี้ให้ดูเอาแบบนี้ให้ดูแล้วกันนะมันมีวิธีเล่นเยอะอ่ะคือมันโฟลว์มากอ่ะตอนนี้มันขี้โกงครับไอ้เด็กเนี้ยผมพูดตามตรงตอนนี้แม่งขี้โกงอ่ะถ้าทุกคนใช้ The First Dark Lord ชุบซุปเปอร์เบียร์นะดูนะชุบซุปเปอร์เบียร์เอาโอ้โหคือผมจะชุบซุปเดี๋ยวผมพูดให้ฟังจะได้อะไรผมชุบซุปเปอร์เบียร์ใช่ป่ะซุปเปอร์เบียร์ชุบอินดาวเนี่ยสเปรย์ไปให้ฝั่งนู้นแล้วผมจะเสิร์ฟมอร์นิ่งสตาร์แล้วจับฟิวชั่น3ตัวเรียก The First Dark Lordทีเนี้ย The First Dark Lord ที่มันใช้ Morning Star เนี่ยมันก็จะบึ้มการ์ดทุกใบของอีกฝั่งแล้วก็ตีแค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรนะฟังทันไหมก็คือชุบซุปเปอร์เบียร์ชุบอินดาวนะครับอินดาวเนี่ยโยนให้ฝั่งตรงข้าม1ตัวถูกไหมเราก็เสิร์ช Morning Star จากเด็กขึ้นมือนะครับแล้วผมก็ใช้ Wet Field Fusion เรียก The First Dark Lord ตัวนึง The First Dark Lord ที่ใช้ไอ้เจ้านี่มาก็ใช้ไอ้นี่ได้นะครับเนาะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเราคือผมน่าจะไม่ใช้เฟสของ The First Dark Lord นะครับน่าจะใช้เป็นเฟสที่หมอบอยู่เป็นดาร์คลอร์ดไอ้นี่มากกว่าเพราะว่าถ้าผมจะใช้บึ้มทั้งฟิลก็คือต้องใช้เอฟเฟคแบบต้องเก็บไว้ใช้เอฟเฟคบึ้มนะครับไม่ได้ใช้เอฟเฟคชุบตรงนี้เนาะนะครับก็น่าจะเป็นเวฟดาร์คลอร์ดคอนแทคแทนนะครับเมื่อกี้น่าจะกดผิดนะแต่ว่าจริงมาเล่นในหมดมันก็ชนะอยู่แล้วนะคุณผู้ชมอย่าไปซีเรียสเยอะนะครับอ่ะโอเคต่อโอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะเรามีแบรนด์เด็ดคู่กับ strategy ซึ่งปกติมันคู่กันอยู่แล้วเนาะอย่างที่เรารู้กันนะเดี๋ยวผมขอ banishment ก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะ banishment รอบนี้เราคงจะต้องใช้เจ้าพวก dark lord มาเยอะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไม่ใช้ branded นะแต่ว่าดูทรงแล้วใช้ดีกว่าเยอะครับรอบนี้โอเค indulge มาก่อนผมสเปรย์นี่ให้ฝั่งนู้นถูกไหมผมมี super beer แล้วผมก็เลยหยิบ excel มาเพราะมาเล่นคู่กันนะถูกป่ะมาเล่นคู่กันอย่างผมเคยบอก excel กับ super beer ทิ้งไปใช่ไหมฮะแล้วก็หยิบมาได้อันเลยอันเลยสบายแล้วกันฟึบก็ได้ดีเหมือนกันได้เลยอันนี้แบนิชอะแบนิชออกไปเพราะว่าไอ้เจ้า strategy เนี่ยแบนิชมันเสิร์ชนะครับผมจะเสิร์ชเป็นอะไรอ่ะผมก็ต้องเสิร์ชเป็น drama touch ขึ้นมานะอันนี้ยังไงเราต้องใช้ branded อยู่แล้วนะครับมันไม่มีทางเลือกละผมไม่ยอมใช้ branded ผมจะเก็บ branded อีกใบนึงไว้แล้วกัน super beer ยังไงก็ต้องทิ้งไปก่อนแหละไม่เป็นไรหรอกนะครับผมก็ต้องเสิร์ชมาเป็น aluber เรียกว่าสเปย์มาดีกว่าไม่ใช่เสิร์ชนะพอสเปย์อลูเบอร์มาใช่ไหมครับผมหยิบมานี่แล้วก็หยิบขึ้นมานะครับเนาะเซเดสเปียเทเตอร์นะครับเราทิ้งอิเชลกับซูเบียไปแล้วนะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเดอะเฟิร์สดาร์คลอร์ดเลยแล้วกันต้องใช้ดราม่าทูช1แหละแล้วก็ผมพยายามใช้บนฟิลแล้วกันนะพยายามใช้บนฟิลแล้วกันนะครับแต่ว่ารอบนี้ทุกคนจำได้ไหมครับว่าเรามีอะไรไปบ้างก็คือรอบนี้เนี่ยเราเล่นไอ้นี่ไปแล้วไงเราใช้เจ้า branded ถูกไหมครับพอใช้ branded เนี่ยปัญหาเลยคือเราจะเรียกต่อไม่ได้นะยกเว้น fusion ถูกป่ะแต่ว่าเราไม่มีการ fusion แล้วอันนี้เราแค่เรียกมากันถูกไหมครับเราแค่เรียกมากันเราก็เรียก excel มาอีกใบนึงก็ได้นะครับเนาะเราแค่เรียกมากันเนาะแล้วก็ไม่มีเราใช้ excel เนี่ยเดี๋ยว search อีกสักใบนึงแล้วกันนะไว้มาขึ้นมานะครับเก็บ banishment แล้วก็ searchผมจะเอา Morning Star ไว้เล่นเทิร์นหน้าเอา Morning Star เนี่ย Fusion Dark Lord The First Dark Lord เทิร์นหน้านะครับผมก็แค่นี้พอแล้วนะครับคือถ้าเราใช้ Branded อ่ะคือเราจะเรียกพวก Link กับ Exit ต่อไม่ได้นะครับอันนี้มันก็คือแบบปกตินะครับคือถ้าเราจะเล่นเนี่ยคือเราต้องมีอารมณ์แบบต้องมี Drama Touch บนมือก็จะดีนะครับแล้วก็มีเจ้า Aluber ถ้าเราอยากเล่นต่อนะเรา Normal Aluber ใช่ไหมเราก็ Search Wave Field Wave Field จับ Fusion เลยปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเรียกอันนี้ก็คือจะเรียกพวกExit หรือ Link ต่อได้แบบที่ทุกคนเคยดูไปแล้วนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเราใช้ Branded ไปแล้วก็คือจะเรียกต่อไม่ได้แล้วนะซึ่งมันก็โอเคนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าอันนี้มันทำให้แบบสเปรย์ฟรีซึ่งไอ้สเปรย์ฟรีแล้วมันก็เสิร์ชฟรีด้วยอ่ะถ้าเกิดเราไม่บังคับหรือว่าไม่มีข้อจำกัดเลยผมว่ามันก็โกงไปนิดนึงนะครับผมว่าแบบนี้มันก็กำลังดีนะไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรนะครับมันก็ถือทำให้แบบเด็กนี้ไม่โกงไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ๆมาเรียกได้หมดเนี่ยเราก็เนี่ยเห็นปะเดี๋ยวเราก็จับมันอาจจะ exit มาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่อะไรอ๋อไอพวกราพวกอะไรพวกนั้นหรอไอลาวีเอลอูเรียลอร์ดอะไรของมันฮาร์มอนพวกแก๊งเทพนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีบังคับเนี่ยเราก็exit
เราก็ลิงก์ใช่ป่ะแล้วก็ดาร์คลอร์ดชุบกลับมา2ตัวเหมือนเดิมแล้วก็เอ็กซีต่อโหโกงเกินว่ะไม่ไหวครับเห็นแล้วแบบบาดใจ Fallen Paradise ผมว่าเขาเรียกแล้วแหละมั้งถ้าไม่เรียกอะไรเลยก็ปล่อยมันแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเทิร์นหน้าเดี๋ยวเราจะคือเราอันนี้มันกันทาร์เก็ตนะแต่ว่าดาร์คลอร์ดเราอะคือเฟิร์สดาร์คลอร์ดเราเนี่ยบึ้มแบบไม่สนนะคือเอาเลยครับมาถึงใส่เลยนะมาถึงใส่เลยครับไม่สนใจอยู่แล้วผมปาแม็กซี่ไปแล้วนะอันนี้มันนอร์มอลมันแอดวันนะครับมันก็เซิร์ชนั่นแหละเดี๋ยวเราฟิวชั่นด้วยมอร์นิ่งสตาร์ก็คือโลฟิลเลยนะครับโลฟิลเลยอันนี้ยังชุบได้อยู่แต่ว่าผมเก็บไว้ก่อนกันเผื่อว่าไอ้พวกนี้ตายแล้วค่อยชุบอะไรพวกนี้นะครับถ้าเวทฟิลหายไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวนะอ๋อเราไม่มีตัวนั้นด้วยเหรออืมถ้าเวฟิลหายนี่เดี๋ยวก็อาจจะต้องใช้แบรนด์เด็ดอีกรอบหนึ่งนะครับลืมไปไม่มีตัวนั้นนี่หว่าไอ้เจ้าตัวแรงเอ็นของเดสเปียนะครับมันจะรีมูฟแล้วเอาเวฟิลกลับมาเซตให้ได้ถ้าเปิดอีกฝั่งยิงเวฟิลอะไรอย่างงี้นะไม่เป็นไรเรายังไม่ได้ใช้ไงตาเนี่ยมาแล้วได้จั่วแล้ว1ใบมั้งนะครับชัวร์แหละอ๋อนี่มันนับว่าเป็นนอร์มอลนี่หว่าใช่มั้ยมันไม่นับว่าเป็นแบบมันต้องสังเวยใบนี้ถูกมั้ยเพื่อนับว่าเป็นสเปลโอเคจับไปอันนี้น่าจะได้จั่วแล้วครับอันนี้น่าจะได้จั่วแล้วเราไม่มีซุปเปอร์ฟิวชั่นเนาะเราก็เลยแบบฟิวชั่นข้ามเทิร์นไม่ได้นะถ้าเรามีซุปเปอร์ฟิวชั่นเนี่ยป่านนี้ก็คือแบบโดนละนะ คือโดนจะมาทงมาเทพแล้วก็โดนจับกินหมดนะโอเคมันราวิเอลนะพลัง 4,000 นะครับมันตีดาร์คลอร์ดแล้วไม่ตายเลยแล้วคือมันไม่มีความน่ากลัวเลยนะพูดตรงๆนะครับเพราะว่าเด็กเราน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะครับผมอันนี้เขาจะสเปย์โทเค็นเหรอว้าวโอเคเราก็ได้จั่วอีกใบหนึ่งนะอันนี้เอฟเฟกต์ดาร์คลอร์ดนี้คือเอฟเฟกต์ชุบนะครับเอฟเฟกต์ชุบนะปล่อยเขาเรียกไปก่อนนะปล่อยเขาเรียกไปก่อนเดี๋ยวดูว่าเขาจะแบบคือเอาเราตายเยอะไหมนะฮะโอ้ได้คอนแทคมาอีกเนี่ยความโกงอ่ะพอยิ่งถ้าเราได้คอนแทคมาเนี่ยคือมันจะวนกี่รอบก็ได้แหละครับคือมันจะมันเก่งเกินไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยการ์ดบนมือตอนนี้มัน OP มากเลยนะอันนี้อะไรอ่ะสังเวอร์สแล้วก็สเปย์เนาะมันเขาจะเรียก3เทพฟิวชั่นเหรอเอางั้นจริงเหรอ3เทพฟิวชั่นน่ะแล้วผมจะตั้งดามิทูชไว้แบบตั้งโจมตีด้วยนะเฮ้ยเอาจริงจั่วอีก2มาแต่ว่าถ้า3เทพฟิวชั่นพลังตีน่าจะตายเหมือนกันนะคงไม่ถึงหรอกนะฮะเวทแบรนเด็ดมันก็แบนิชกันฟิวชั่นตายได้รอบนึงนะครับแต่ว่าตัวที่เหลือตายหมดนะแต่ไม่เป็นไรนะอ้าวจบเทิร์น GG ดิอย่างเงี้ยเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ให้ดูคือวิธีเล่นมันก็เนี่ยเดี๋ยวเราฟิวชั่นเลยก็แหละให้มันจบๆเลยถ้าผมใช้ The First ผมได้ The First Dark Lord อีกตัวนะแต่ว่าผมจะใช้ Morning Star แล้วรอบนี้เห็นป่ะ Morning Star กับจิ้ม Damage Tooth บนฟิลแล้วก็จิ้มแบบไอ้นี่ออกไปถูกไหมเพราะเดี๋ยวจะชุบมาใหม่ผมเรียก Morning Star มาเลยเดี๋ยวเรากดเทคเลยนะกดเทคเลยอันนี้บึ้มหมดแล้วก็อันนี้ชุบกลับมานะครับดราเมทูชเนี่ยความเก่งก็คือมันวนกลับมาได้เรื่อยๆอ่ะนะครับดราเมทูชมันก็วนกลับมาบึ้มโอเคถูกป่ะเห็นป่ะอันนี้คือเราบึ้มแล้วนะแต่ว่าไอ้พวกเทพเนี่ยมันคือเขาเรียกว่ามันกันไอ้นี่อยู่แล้วนะมันกันไอ้นี่แล้วเพราะว่ามันเมื่อกี้เนี่ยมันมีแบบพวกเวทฟิลอยู่ใช่ไหมครับเนาะมีพวกเวทฟิลมันมีพวกแบบเวทต่อเนื่องอะไรของมันนะครับมันก็เป็นความเก่งของเทพนะครับมันก็กันได้อยู่แล้วนะแต่ว่าถามว่าเราจะต้องกลัวขนาดนั้นไหมเอาจริงนะเราไม่ต้องกลัวขนาดนั้นก็ได้นะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเล่นเป็นนี่ต่อก็ได้คือตอนนี้เราเล่นได้หมดเลยนะต้องพูดตามตรงนะครับเราพูดตามตรงนะคือเราเล่นได้หมดเลยโอเคคือตอนนี้ช่องเต็มอีกแล้วคุณผู้ชมปัญหาเลยแม่ช่องมันเต็มบ่อยเลยเกินไปเดี๋ยวผมอีกเชลก่อนแล้วกันทิ้งไปเลยอะจั่วไม่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้มันใช้เอฟเฟกต์ได้วะ ปัญหานี้ก็ยังไม่หมดไปนะครับปัญหาช่องเต็มโอเคอะไม่เป็นไร
เราก็ค่อยๆเคลียร์ออกแล้วกันนะอาจจะเป็นนี่ก็ได้ครับว่างๆมีอะไรทำเดี๋ยวทุกคนดูแล้วกันว่ามันวนได้กี่รอบอะคือมันผมก็ไม่อยากพูดว่ามันวนได้กี่รอบนะเพราะมันวนได้แบบเป็นล้านเลยอะเป็นล้านเลยอะพี่เป็นล้านจริงถ้าเราใช้ดาวน์โหลดคอนแทคตรงนี้นะดูนะผมชุบซุปเปอร์เบียร์นะครับผมแล้วผมว่ากดเทคซุปเปอร์เบียร์นะฮะผมว่าชุบมาตอนนี้ชุบตัวอะไรมาก็ได้นะชุบตัวอะไรมาก็ได้ถูกไหมถ้าผมชุบกลับมาเป็นดาเมทูชนะครับตัวอะไรดีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวนได้อีกรอบหนึ่งอยู่แล้วกลับมาตอนนี้ว่างอีกแล้วว่างอีกแล้วแหละนะครับ IP Masker แล้วกันนะนี่นะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราทิ้ง1เตะกับคนหนึ่งแล้วก็เรียก Access Code นะครับทิ้ง1เตะไอ้พวกนี้มันก็ไม่ได้กันเทคอะไรนะมันเป็นเทพแบบแต่ว่าผมเรียกเทพเก๋อ่ะมันไม่ค่อยกันเทคอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราใช้ชุบของ The First Dark Lord ไม่ได้นะเพราะเรานี่ไปแล้วเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกคนดูนะว่ามันเล่นได้กี่รอบคือมันเล่นกี่รอบก็ได้ครับผมพูดตรงๆมันเล่นกี่รอบก็ได้เลยจริงๆอะจะเอาเท่าไหร่ล่ะจะเอาเท่าไหร่ก็รีมูฟออกยิงเดี๋ยวผมให้ดูวิธีวนแล้วกันถ้าสมมติว่าผมชุบนะเดี๋ยวดูวิธีวนกันถึง The First Dark Lord เนี่ยมันใช้เอฟเฟคไม่ได้นะเพราะเราใช้บึ้มไปแล้วถูกป่ะผมชุบซุปเปอร์เบียร์ครับซุปเปอร์เบียร์นะดูนะแล้วผมให้ซุปเปอร์เบียร์เนี่ยนะครับชุบเจ้าอิกเชลคนนี้ขึ้นมาเดี๋ยวดูนะว่าทำไมต้องชุบอิกเชลคนนี้แล้วผมก็ลงนี่มาเสิร์ชแต่ว่าเราฟิวชั่นไปแล้วเนาะผมใช้ดูว่ามันเล่นได้กี่รอบอะคือตอนนี้มันเล่นได้ ตลอดแล้วนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยคือเราใช้อีกเชลอีกรอบหนึ่งยังได้นะโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวผมทำอันนี้ดูแล้วกันไอที่ผมบอกว่าเวลาที่ใช้อีกเชลเนี่ยชุบซูเปอร์เบียร์เนี่ยมันจะชุบต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันว่ามันจะขึ้นยังไงเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปนะถ้าเป็นพวกแบบเวทชุบชีวิตนะครับใช้ได้ถ้าเป็น The First Dark Lord ชุบเนี่ยใช้ได้แต่เพราะว่าเป็น Excel เก็บไอ้เจ้า Dark Lord Contact เนี่ยมันจะขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เนี่ยคือตีตายไปเลยนะไม่ต้องไปสนใจนะครับแต่ว่านี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเฉยๆนะว่ามันจะขึ้นประมาณไหนบ้างนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับนี่ฮะทุกคนเห็นไหมอันนี้เนี่ยพอเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็ชุบเห็นป่ะครับไอตัว Excel เนี่ย Dark Lord Contact เนี่ยมันก็คือชุบชีวิตชุบ The First Dark Lord นั้นได้เลยนะเดี๋ยวผมลองชุบ Super Beer ให้ดูนะครับว่ามันขึ้นยังไงเห็นป่ะมันจะขึ้นว่า Miss Timing นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าพอใช้ผลของ Excel เนี่ยในการเก็บ Dark Lord Contact มาเนี่ยมันจะนับว่าแบบเป็นอีกเชนนึงนะครับก็คือเหมือนอารมณ์แบบว่ามันนับผมก็ไม่รู้นะว่ามันยังไงกันแน่นะแต่ถ้าความเข้าใจผมก็คือแบบมันเป็นผลของ Excel คนนึงแล้วก็ผลของ Dark Lord Contact ที่เป็นกราฟอีกอันนึงมันก็เลยนับว่าขึ้น Miss Timing นะครับประมาณนั้นแหละนะโอเคครับผม Analysis Dark Lord Despair นะครับ Analysis เอาจริงมันแก้ไม่ยากหรอกคือมันไม่ใช่แก้ไม่ยากนะคือต้องบอกว่ามันเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะพึ่งมือเหมือนเดิมอะแต่ว่ามันพึ่งมือน้อยลงปกติ Dark Lord ธรรมดาเนี่ยค่อนข้างจะพึ่งมือเยอะมากๆนะพอมาเสริม Despair เนี่ยมันเสิร์ชมันวนของง่ายขึ้นเยอะเลยครับคือเก่งขึ้นมากๆเลยวิธีแก้เนี่ยก็แน่นอนอุลาระเนี่ยก็ต้องปาใส่พวกแบบอาลูเบอร์นะครับอาลูเบอร์เนี่ยมันจะเสิร์ชเวทฟิลที่ฟิวชั่นได้นะครับถ้าไม่มีเวทฟิลฟิวชั่นมันก็ฟิวชั่นไม่ได้หรอกนะครับโดยไม่ว่าเขาจะมีกราฟฟิวชั่นบนมือหรือว่าเขาจะมีซูเปอร์ฟิวชั่นอะไรพวกนี้นะครับก็อุลาระขัดได้เลยนะเจ้าอาลูเบอร์อะไรพวกนี้นะครับผมเนาะแล้วก็พวกตัวอื่นนะครับเราต้องรู้อะไรบ้างเหรอสำหรับเด็กนี้นะผมมองว่ามันไม่ค่อยจะแบบมีอะไรที่ทำให้เปิดคอมโบได้เพราะว่ามันคือต้องบอกตามตรงว่าทุกตัวเนี่ยมันแทบจะเปิดคอมโบได้หมดนะครับบางทีถ้าเราไปขัดเจ้าอาลูเบอร์เนี่ยเขาอาจจะ branded สวนทิ้ง1แล้วก็สเปย์ดามาทูชมาเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะเจ้าเนี่ยสำคัญสุดเลยเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันสามารถเป็นคนเดียวที่เสิร์ชเวทฟิลขึ้นได้เอางี้แล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเวทฟิลมันไม่ขึ้นเนี่ยมันก็ฟิวชั่นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการ์ดฟิวชั่นหรือว่าพวกซูเปอร์ฟิวชั่นนะครับเพราะงั้นก็พยายามที่จะขัดตัวนี้ให้ได้เนาะนะครับแต่ว่าถ้าอีกฝั่งมันมีบะมืออยู่แล้วแล้วมันฟิวชั่นมาแล้วเนี่ยก็ปล่อยมันแล้วกันนะฮะส่วน The First Dark Lord เนี่ยก็วิธีแก้นะครับ
ก็ไคจูอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนเดิมแหละนะฮะแต่ว่าก็ Lightning Storm ก็แก้ได้ครับปกติแต่ว่าไอ้ฝั่งปกติผมก็ตั้งป้องกันอยู่แล้วนะเพราะอะไรต้องไรเงคินะครับเพราะว่าทาร์เก็ตมันทาร์เก็ตไม่ได้นะครับมันทาร์เก็ตไม่ได้นะก็ต้องหาวิธีเอาหรือว่าก็แค่พลังเยอะกว่าแล้วก็ตีตายนะครับแต่ว่าก็ระวังนิดนึงเพราะว่าพอมันเสริมเดสเปียร์มาแล้วถ้ามันมีเวทฟิลเนี่ยไปตีมันตายนะครับแล้วถ้าไปตีตัวอื่นมันตายเนี่ยบางทีมันชุบกลับมาได้นะไปตีพวกแบบมอนที่ไม่ใช่ฟิวชั่นมันตายมันชุบกลับมาจากหลุมได้นะครับแล้วก็นี่ Despian Qualities นะเดี๋ยวที่ผมบอกก็มันลดพลังของอีกฝั่งเหลือ0ได้มันใช้ให้เทิร์นอีกฝั่งได้ด้วยนะอย่างที่เราดูกันไปในโชว์แมตช์เนาะเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องมันก็แก้ได้แบบปกติอ่ะนะฮะก็น่าจะในเกตอะไรทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวที่ให้ผมให้แบบไอ้นี่เลยก็คือคีย์หลักก็คือตัวเป็นอลูเบอร์อยู่แล้วนะครับอารูเบอร์เนี่ยก็คือเซิร์ชนะครับเซิร์ชเนาะเพราะงั้นเนี่ยก็พยายามแก้นะครับหรือว่าแบรนเด็ดโอเพนนิ่งก็สามารถปาอุลาระใส่ได้นะนะเพราะว่ามันจะเซิร์ชขึ้นมือหรือมันสเปรย์มาอุลาระมันขัดไปนี้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ลองดูอันนี้เนี่ยมันเสียมือหนึ่งด้วยนะครับคนที่ใช้นะแต่ว่าบางทีเนี่ยเสียมือหนึ่งของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเสียเป็นแบบเนี่ยมันก็เล่นได้หมดอ่ะเสียซูเปอร์เบียร์บางทีเสียซูเปอร์เบียร์ไว้ก็เป็นข้อดีไปถมสุสานนะแล้วก็กดชุบมาซูเปอร์เบียร์ไม่มีเวทฟิลแล้วเวทฟิลเนี่ยตัวดีเลยเวทฟิลเนี่ยฟิวชั่นได้ถ้าไม่มีเวทฟิลก็ฟิวชั่นได้ยากขึ้นนะครับถ้ายิงเวทฟิลไปแล้วเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามีเดสเปียร์หรือเปล่าเพราะทราจีดี้เนี่ยมันแบนิชออกแล้วก็เอาเวทฟิลกลับมาเซตได้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับอนาลิซิสเด็กนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับประมาณนี้นะขอให้สนุกกับเด็กใหม่แล้วกันนะครับมันไม่ใช่เมตานะต้องบอกตามตรงมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันถือว่าทำให้ดาร์คลอร์ดเล่นคล่องขึ้นเยอะเลยนะครับรอแบรนเด็ดฟิวชั่นมาแล้วกันผมบอกเลยว่าน่าจะตบกระจุยอ่ะนะครับก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ